สวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านค่ะนานแล้วที่ไม่ได้พบพี่น้องในมุมนี้นะคะคิดถึงพี่น้องทุกท่านวันนี้หนูมีเรื่องสำคัญจริงๆที่ต้องมาพูดเรื่องสำคัญที่ต้องสงสารถึงคนหลายหมู่เราหลายกลุ่มพี่น้องคะหนูอยากให้พี่น้องทุกท่านตั้งใจสิ่งที่หนูจะพูดในวันนี้ให้ดีเพราะหนูหวังว่าการพูดของหนูในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อสถาบันการเมืองหรือแม้แต่ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เองหนูอยากจะส่งสารสำคัญนี้ให้ได้ตรงถึงทุกคนให้ได้มากที่สุดเปรียบเสมือนว่าครั้งนี้เป็นการพูดของหนูครั้งสุดท้ายหนูไม่มั่นใจว่าพรุ่งนี้ศาลจะให้ประกันตัวไหมหากอัยการสั่งฟ้องแต่พี่น้องคะขอให้พี่น้องเชื่อมั่นและศรัทธาในอำนาจของตัวเองเข้าไว้และรับฟังศาลจากหนูในวันนี้ค่ะเรียนประชาชนที่เคารพความรักที่ไม่มีขอบเขตรักอย่างไม่มีเงื่อนไขรักแล้วต้องทำไปทุกอย่างแม้จะรู้ว่าคนรักทำผิดก็ต้องหลับหูหลับตาแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นจะรักจะตามใจกันจนสุดทางไม่ตักเตือนกันอย่างนี้จริงๆใช่หรือไม่ในฐานะเราประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศการพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเราควรจะต้องพูดถึงได้ทั้งในแง่ของการสรรเสริญและในแง่ของการวิพากษ์วิจารณ์นี่คือสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนไทยตามระบอบประชาธิปไตยที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญค่ะกัลยาณมิตรที่ดีนั้นย่อมต้องตักเตือนกันได้เมื่อกษัตริย์ออกนอกลู่นอกทางประชาชนที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีของกษัตริย์ก็มีหน้าที่ต้องส่งเสียงตักเตือนกันค่ะเรียนถึงฝ่ายอนุรักษ์นิยมหลากหลายท่านกระแสความรักความชื่นชมในสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นที่เพียรพยายามสร้างสมกันมาอย่างยาวนานในรัชกาลก่อนจะมาหมดลงเพราะการขยายพระราชอำนาจของกษัตริย์เพื่อให้กษัตริย์หนึ่งคนทำตามอำเภอใจอย่างไรก็ได้ในรัชกาลนี้ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนี่คือการขยับห่างออกจากความเป็นกษัตริย์ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยค่ะอยากจะถามท่านทั้งหลายอย่างจริงใจว่าการแลกครั้งนี้คุ้มแล้วใช่หรือไม่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมหลายคนที่ยังมีสตินั้นก็พึงรู้ว่ามันไม่ได้คุ้มเสียเอาเสียเลยนอกจากจะไม่คุ้มแล้วยังพลอยพังทลายพินาศกันไปหมดนั่นก็เพราะต้องตามในคนเพียงคนเดียวอ
ากนี้หนูในนามประชาชนคนธรรมดาอยากจะขอถวายคำกราบบังคมทูลถึงกษัตริย์ในฐานะประมุขท่านควรครองตนเพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีเหมาะสมกับการเป็นประมุขของประเทศคนรอบตัวท่านอาจไม่มีความกล้าหาญพอที่จะตักเตือนท่านอย่างตรงไปตรงมาแต่ประชาชนที่เป็นกัลยาณมิตรคนสุดท้ายของท่านกำลังส่งเสียงถึงท่านว่าท่านคะท่านกำลังนำสถาบันพระมหากษัตริย์ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาหลายร้อยปีมาเสี่ยงหมดหน้าตักเพียงเพราะท่านต้องการขยายพระราชอำนาจของท่านหรือพระราชอำนาจของตัวท่านเองที่ท่านทำเพื่อทำตามอำเภอใจอย่างไรก็ได้ความโลภนี้เกินพอดีหรือเปล่าอยากให้ท่านลองคิดความโลภที่เกินพอดีนั้นแน่นอนว่าย่อมมาซึ่งความพินาศเช่นเดียวกันของสถา
าบันพระมหากษัตริย์ค่ะThank you.